กันทกะวิมานว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในกันทกะวิมานพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันกรุงสาวัตถีสมัยนั้นท่านพระมหาโมคคลานะเที่ยวจาริกไปในเทวโลกไปสวรรค์ชั้นดาวดึงขณะนั้น กันทกะเทพบุตรออกจากวิมานของตนขึ้นยานทิพย์ไปอุทยานด้วยเทพฤิษิ์อันยิ่งใหญ่พร้อมบริวารเป็นอันมากเห็นท่านพระมหาโมคคลานะเกิดความเคารพนับถือมากรีบลงจากยานเข้าไปหาพระเถระไหว้ด้วยเบญจางคับประดิษฐ์แล้วยืนประคองอัญชลีไว้เหนือเสียง ลำดับนั้นพระเทระได้ถามเทพบุตรนั้นถึงกรรมที่ตนกระทำโดยมุ่งประกาศสมบัติที่ได้บรรลุว่าพระจัน์ทรในวันเพ็ญอันหมู่ดาวนักสัตว์แวดล้อมแล้วเป็นใหญ่กว่าหมู่ดาวมีรูปกระต่ายย่อมหมุนเวียนไปโดยรอบฉันใดวิมานของท่านนี้ก็มีอุปมาฉันนั้น ย่อมไพโรดยิ่งด้วยรัศมีอยู่ในเทพบุรีดุดพระอาทิตย์อุทัยฉันนั้นพื้นวิมานของท่านน่ารื่นรมใจวิจิตแล้วด้วยไัยทูลทองคำแก้วผลึกรูปิยะมรกฎมุกดาและแก้วทับทิมลาดด้วยแก้วไัยทูลปราสาททั้งหลายของท่าน งามหน้ารื่นรมปรา,าสาทของท่านอันบุญกรรมเนรมิตรดีแล้วอันหนึ่งสะโบกขอรณีของท่านเป็นสถานหน้ารื่นรมกว้างขวางอันหมู่ปลาเป็นอันมากอาศัยแล้วมีน้ำใสสะอาดพื้นลาดด้วยสายทองดารดาดด้วยปฐุมชาตินานา,นา,นานเป็นที่รวมอยู่แห่งบัวขาบ ครั้นลมลำเผยพัดกลิ่นหอมฟุ้งชื่นใจที่สองข้างแห่งสะโบกขรณีของท่านนั้นมีพุ่มไม้อันบุญกรรมเนรมิตไว้ให้เป็นอย่างดีประกอบด้วยหมู่ไม้ดอกและไม้ผลหมู่นางเทพอับสอนปกคลุมด้วยสรรพาพรทัดส่งมาลาต่างๆพากันมาบำรุงท่านผู้มีฤทธิ์มาก ผู้นั่งบนบัลลังก์เชิงทองคําอ่อนนุ่มอันบุญกรรมลาดแล้วด้วยผ้าโกเชาให้รื่นรมใจดุดเท้าวัสะวีเทวราชท่านสมบูรณ์ด้วยความยินดีในการฟ้อนรำขับร้องและการประโคมรื่นเริงด้วยกลองสังตะโพนพินและบันดอกรูป เสียงกลิ่นรสโพดฐัพพะอันเป็นทิพย์อันท่านประสงค์แล้วน่ารื่นรมใจมีอยู่พร้อมในวิมานของท่านท่านมีรัศมีรุ่งเรืองยิ่งกว่าเทพพบุตรผู้มีรัศมีรุ่งเรืองในวิมานอันประเสริฐนั้นดูดพระอาทิตย์อุทยัยนี้เป็นผลแห่งทานศีล หรืออัญชลีกรรมของท่านอาตมาถามแล้วขอจงบอกผลนั้นแก่อาตมาเทพบุตรนั้นอันพระมหาโมคคลานะเทระถามแล้วมีความปราบปลื้มใจจึงพยากรณ์ปัญหาแห่งผลกรรมที่ถูกถามนั้นว่าข้าพเจ้าเป็นพญาม้าชื่อกันทก,กับ เป็นสหาชาติของพระโอรสของพระเจ้าสุโทธทนะผู้เป็นใหญ่กว่าเจ้าสากยะทั้งหลายในกรุงกบิลพัส์เมื่อพระราชโอรสนั้นสเสด็จออกมหาพิเนสกรมในมัชชิมยามเพื่อความตรัสรู้เอาฝ่าพระหัตถ์อันอ่อนเล็บแดงจางสุขใสตบอกข้าพระเจ้าเบาๆแล้วตรัสกับข้าพเจ้าว่าจงพาฉันไปเถิดสหาย ฉันได้บรรลุพระโพธิญาณอันอุดมแล้วจากยังโลกให้ข้ามพ้นจากห้วงน้ำใหญ่คือสงสารเมื่อข้าพเจ้าฟังพระดํารัสนั้นแล้วได้มีความร่าเริงยินดีเบิกบานบันเทิงใจเป็นอันมากข้าพเจ้าจึงได้รับคำของท่านโดยความเคารพครั้นข้าพเจ้ารู้ว่าพระมหาบุรุษผู้เป็นพระโอรสแห่งสักยาราชผู้เรืองยศประทับนั่งบนหลังของข้าพเจ้าแล้ว มีจิตเบิกบานบันเทิงใจนำพระมหาบุรุษออกไปจากพระนครไปจนถึงแว่นแคว้นของกษัตริย์เหล่าอื่นเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นแล้วพระมหาบุรุษมิได้มีความอาลัยละทิ้งข้าพเจ้ากับฉันะนอมา์ไว้ทรงหลีกไปข้าพเจ้าได้เลียพระบาททั้งสองของพระองค์ซึ่งมีเล็บอันแดงด้วยลิ้นร้องไห้ แลดูพระลูกเจ้าผู้มีความเพียรอันยิ่งใหญ่สเสด็จไปอยู่ข้าพเจ้าป่วยอย่างหนักเพราะไม่ได้เห็นพระมหาบุรุษสากรโยรสผู้มีสิริพระองค์นั้นข้าพเจ้าได้ตายลงอย่างรวดเร็วด้วยอนุภาพแห่งปิติและโสมนัสนั้นข้าพเจ้าจึงได้มาอยู่อย่างวิมานนี้อันประกอบด้วยกามาคุณอันเป็นทิพย์ดุดเท้าสักกะเทวราชผู้เป็นใหญ่ในเทพบุรี ความยินดีและความร่าเริงได้เกิดมีแก่ข้าพเจ้าเพราะได้ฟังเสียงว่าเพื่อพระโพธิยานก่อนกว่าสิ่งอื่นๆฉันจักบรรลุความสิ้นไปแห่งอาสวะเพราะกุศลกรรมนั้นนั่นแหละข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญถ้าพระคุณเจ้าพึงไปในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้ศาสดาไสขอพระคุณเจ้าจงทูลถึงการถวายบังคมด้วยเสียงกล้าว กับพระองค์ตามคำของข้าพเจ้าแม้ข้าพเจ้าก็จักไปเฝ้าพระชินเจ้าผู้หาบุคคลอื่นเปรียบไม่ได้การได้เห็นพระโลกนาถเจ้าเช่นนั้นหาได้ยากเทพบุตรนี้คือกันทกะอัศวราชผู้เป็นสหชาติกับพระโพธิสัตว์ของพวกเราในอัตภาพติดต่อกันอัศวราชนั้น ให้พระโพธิสัตว์ประทับบนหลังในสมัยสเสด็จมหาพิเนสกรมพาพระมหาบุรุษล่วงเลยราชอาณาจักรทั้งสามให้ถึงฝั่งอโนมานทีโดยราตรีนั้นยังไม่สิ้นเลยลำดับนั้นเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นพระมหาสัตว์ทรงรับบาทและจีวร ที่คติการะมหาพรมน้อมถวายทรงผนวดแล้วปล่อยให้กลับกบินลพัดพร้อมกับชนะอมบาตอัศวราชนั้นใช้ลิ้นของตนเลียพระยุคลบาทของพระมหาบุรุษด้วยหัวใจที่หนักด้วยความรักลืมตาทั้งสองซึ่งมีประสาทเป็นที่พอใจ แลดูชั่วทัศนวิสัยที่จะเห็นได้แต่เมื่อพระโลกนาศลับตาไปแล้วมีใจเลื่อมใสว่าเราได้พาพระมหาบุรุษผู้เป็นนายกชั้นยอดของโลกชื่ออย่างนี้ร่างกายของเรามีประโยชน์หนออสวราชนั้นอดกลั้นวิโยคทุกข์ไว้ไม่ได้เพราะอำนาจความรัก ที่เกาะเกี่ยวกันมาช้านานยังถูกธรรมดาเตือนด้วยอำนาจที่พยสมบัติที่น่ายกย่องอยู่อีกก็ได้สิ้นชีวิตไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงจบกันทกะวิมาน